ก็ซ้อมมาปกตินี่แหละครับโอ้ช่วงแรกตกใจไหมก็ตกใจครับที่เขาไวเร็วมากจนไม่รู้จะจับทางทันไหมแล้วจังหวะยก2เนี่ยน้องเตะก็มีอาการใช่ครับยางระเบิดตอนนั้นกลับน็อกเลยไหมจอที่ลุยเข้าไปอ่ะคิดว่าจะทำจนหมดเสียงละครั้งนะครับโอ้ละครั้งหมดพอดีแล้วทีนี้น้องคิดไหมว่าพี่เขาจะฟื้นมายก3ยก4มาไล่เตะเรากับอะไรประมาณนี้โอ้ก็มีในใจบ้างครับเพราะว่าพี่เขาก็มวยชั้นบนๆนะครับผมคิดว่าแค่นี้คงเอาพี่เขาไม่ลงแน่ๆแล้วจริงด้วยไล่ยก4ที่เราเริ่มเดินหลงเนี้ยมันคิดไหมว่าปลายยกจะมาได้ไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้ครับแต่ด้วยผมคิดว่าพี่เขาคงโดนจุดโฟกัสซ้ำๆไปเรื่อยๆด้วยครับนวดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็จะได้ไปยกประมาณนั้นนะมีจังหวะที่โดนเตะก้านคอดิมันเข้าทั้งลูกไหมเนี่ยมีว่ามีมา4-5ครั้งอ่ะมีเข้าบ้างครับมีหน้ามือบ้างแต่ก็ด้วยที่ว่าซ้อมมาดีถ้าเกิดจังหวะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปลายยก4คิดว่ายก5มันจะเหนื่อยไหมสำหรับเราโอ้โหคิดว่าออกทะเลอ่าวไทยเลยช่วงครั้งนึงไอ้ช่วงเตะวืดเตะวาดเลยหลายดอกเนี่ยตอนนั้นมันต่อยปลายยกทำไมเตะไม่เข้าอะไรมั้ยมันเหมือนมีท้อมั้ยมีท้อบ้างมั้ยก็มีท้อบ้างครับเตะไปตั้งหลายทีทำไมไม่เข้าให้ตะกี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่มั้ยมันถดถอยใช่มั้ยใช่ครับพี่เขาไวด้วยสายว่าดีจังหวะปลายยกจับจุดได้ก็ลุยเข้าไปน็อกไอ้น็อกนี่มันลูกไหนมันมีทั้งเข่าทั้งเตะทั้งหมัดทั้งอะไรมันลูกไหนที่ว่าเขาของออกนอกอยู่ตรงนั้นอ่ะผมรู้ผมคิดอะไรออกผมเอาหมดเลยครับตอนนั้นผมคิดว่าถ้ายก4ยกนั้นถ้าถอยแม้แต่นิดเดียวผมคิดว่ายก5คงตามไม่ทันแล้วก็ต่อถามนิดนึงพิกัด118ใช่ไหมลูกครับมีอยากชิงแชมป์เก็บสีบ้างไหม118ก็วิธีนักมวยนะครับวิธีนักมวยก็อยากได้เข็มขัดอยากได้เข็มขัดแล้วครั้งหน้ายังไม่เคยได้เหรอยังครับยังไม่เคยได้สักเข็มขัดเลยครับโอ้เหลือเชื่อนะโตจริงหลังไปวันบ่อยชื่อนี่มันมานานแล้วนะมันหลุดไปไหนเข็มขัดมันหลุดไปหาใครบ้างวะเนี่ยมันไม่หมานไม่หมานแชมป์อยู่ที่ไหนเขาอยากใครเป็นแชมป์รุ่นเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะก่อนพูดที่ก่อนพร้อมไหมที่นี่ผู้ช่วยโปรเตอร์อยู่นี่พร้อมก็แต่โปรแล้วก็พี่โปรโมเตอร์ติดมารอบอยู่พี่เหรอติดมารอบปูนเสืออยู่ไม่ใช่ไม่น้องครับมีวุฒิกรเพชรสยามแล้วก็วันชัยน้อย3ตัวอยากดูใครที่บ้านเป้าหมายหนักทั้งนั้นเลยครับตอนนี้กัดเท่าไหร่แล้วช่วงนี้สุดพี่กัดเท่าไหร่ก็ได้ครับ18ก็ได้ครับ18ไปเรื่อยๆก็ได้118ได้เอ้าก็มีโอกาสได้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ชิงแชมป์นะกลับมาชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็4ครั้งโอ้4ครั้งมันถึงเวลาแล้วมั้งฮะถึงยังก็ถึงยังถ้าเกิดว่าชิงแต่โปรโมเตอร์ดีกว่าครับถ้าเกิดว่าพร้อมเนี่ยถ้าเกิดว่าโปรโมเตอร์จะได้ชิงอ่ะถึงเวลายังคือว่าขอสักไฟ2ไฟก็ถ้าจัดให้ชิงจริงๆก็ชิงครับแล้วจริงวันนี้เราพอใจการชกของเราไหมครับก็ชนะพี่เขามาได้ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับก็พี่เขาเป็นบันไดที่คิดว่าจะสามารถก้าวข้ามได้ไหมก็พูดง่ายว่าขึ้นลิฟต์ไปเลยนะขึ้นลิฟต์ไปเลยว่าขึ้นลิฟต์ไปเลยนะมีที่ต้องปรับปรุงไหมลูกในนี้ผมช้าครับผมโง่ครับไม่เก่งหรอกแต่เราขอทีเดียวอย่าพูดอย่างนั้นนะครับผมไม่โง่เรามวยบู๊โง่แต่ว่าฉลาดโง่แต่ว่าชนะนี่มันก็คุ้มนะใช่ไหมเอ้าโอเคสุดท้ายนี่ผมอาชีพเท่าไหร่เนี่ยมีไหมยังไม่รู้ไม่น่าเอ้าไม่ทำไมกันยังไม่รู้ว่ามีอาชีพไหมเดี๋ยวอ้าวอย่าบอกอะไรทางบ้านเอาบอกเลยนะครับก็ขอขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวย FC ทุกคนครับที่คอยติดตามที่คอยเชียร์ผมตลอดมาครับผมครับสำหรับไฟนี้ครับผมขึ้นลิฟต์สำเร็จแล้วครับผมครับ